มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าสมุทรสาครเอาไม่อยู่แล้วประกาศด่วนยกระดับล็อกดาวน์ปิดทั้งจังหวัดจากกรณีสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้ติดแล้วกว่า 1,000 คนนะคะและยังคงมีกระจายออกไปยังจังหวัดต่างๆอีกจำนวนมากขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์จังหวัดแล้วก็ปิดพื้นที่เสี่ยงไปแล้ว1รอบตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะล่าสุดนะคะวันที่22ธันวาคม63นายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอีก28จุดเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่23ธันวาคม63ถึงวันที่4มกราคม64ได้แก่1สถานบริการ2สนามไก่ชน3สนามพนันปราการ4โรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านคาราโอเกะ5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก6เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มตั้งอยู่ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสมุทรสาคร7โต๊ะสนุกเกอร์8สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ9สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร10สถาบันกวดวิชาสถาบันสอนภาษาต่างประเทศดนตรีศิลปะ11สวนสนุกร้านตู้เกม12เครื่องนวดไฟฟ้ากิจการในทำนองเดียวกัน13ฟิตเนสสถานที่เล่นกีฬาทุกประเภท14สนามกอล์ฟ15ค่ายมวยโรงเรียนสอนมวย16สระว่ายน้ำของรัฐและก็เอกชนโรงแรมที่พักโฮมสเตย์และสวนน้ำค่ะ17สปาร้านนวดทุกประเภทนะคะ18สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรเอกชนและที่อยู่ในสาธารณสถาน19ร้านสักและเจาะตามร่างกาย20สถานให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามแล้วก็สถานเสริมความงาม21พื้นที่นั่งหรือว่ายืนรอรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ22สนามกีฬา23สนามเด็กเล่น24สนามแข่งกีฬาทุกชนิด25ห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกขายยาแผนกอาหารแผนกสินค้าเบ็ดตะเล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตธนาคารตู้ ATM ร้านมือถือในห้างสรรพสินค้า26ตลาดหรือว่าตลาดนัดนะคะยกเว้นที่จำหน่ายอาหารเวชภัณฑ์27ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ร้านเครื่องดื่มเปิดเฉพาะซื้อกลับบ้านและ28ร้านเหล้าค่ะให้เปิดได้เฉพาะจำหน่ายสินค้าอื่นและนี่คือประกาศดังกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ